รุปจบทุกมิติคำถามคำแย้งเกี่ยวกับเหตุการณ์มัสยิดอาซานเสียงดังทำไมต้องอาซานเสียงดังด้วยไม่อาซานเสียงดังได้ไหมหลักการเป็นยังไงศาสนาสอนให้เสียงดังหรือเปล่าต้องปกป้องเสียงอาซานไหมลดเสียงได้ไหมแก้ไขหรือเปล่าคุยกันได้หรือไม่แล้วถ้าเลิกอาซานไปเลยล่ะได้ไหมทุกคำถามนะครับผมที่อยู่ในโลกออนไลน์วันนี้ผมรวบรวมทั้งหมดมาอยู่ในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วครับอัสลามุอะลัยกุมครับผมทุกคนที่จริงแล้วคลิปนี้เนี่ยจะลงตั้งแต่ประมาณวันที่2แล้วแหละแต่เนื่องด้วยติดภารกิจส่วนตัวนะครับไม่เหมือนกับตอนเป็นทหารเกณฑ์ที่ว่างมากซะเหลือเกินตอนนั้นช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะมาทำการรวบรวมทั้งหมดให้อยู่ในคลิปเดียวกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นคำถามข้อคิดข้อโต้แย้งของเพื่อนๆต่างศาสนาหรือว่าพี่น้องมุสลิมผมได้ทำการรวบรวมมาอยู่ในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วครับเชิญรับฟังกันได้เลยแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะสรุปให้ฟังว่าณตอนนี้นะครับผมมัสยิดเนี่ยได้ทำการแก้ไขปรับเปลี่ยนแล้วก็ลดเสียงอาซานรวมถึงปรับทิศทางของลำโพงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ร้องเรียนเนี่ยทำการโพสต์ร้องเรียนไว้ในวันที่30วันที่1เนี่ยทำข่าววันที่2มัสยิดก็รีบแก้ไขให้ทันทีเลยครับแต่เพื่อนๆต่างศาสนาหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามีการแก้ไขแล้วเพราะว่าตั้งแต่วันที่3วันที่4วันที่5วันที่6วันที่7รวมถึงวันที่8นี้ก็ยังไม่มีสื่อไหนๆไปทำข่าวเลยครับฉะนั้นก็ถือว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นข่าวอีกทางนึงแล้วกันนะครับผมในการที่ผมจะมาบอกทุกคนว่ามัสยิดดังกล่าวได้ทำการแก้ไขเสียงอาซานให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบรรดาสื่อต่างๆที่ได้ลงคลิปตอนเปิดหัวเรื่องมัสยิดเสียงดังไปนะครับก็รบกวนช่วยมาทำข่าวตอนมัสยิดแก้ไขด้วยนะครับบรรดาเพื่อนๆต่างศาสนาจะได้รับรู้แล้วก็อัปเดตข้อมูลครับว่ามัสยิดเนี่ยทำการแก้ไขให้แล้วเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับประเด็นแรกที่ผมอยากจะพูดเลยนะครับผมนั่นก็คือในฝั่งของพี่น้องมุสลิมของเรานะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยเขาอคติทีนี้ผมจะต้องขอบอกตรงๆเลยนะครับผมว่าเราจะตีว่าทุกคนที่เขามีปัญหากับเสียงอาซานเขาไม่ชอบเสียงอาซานเสียงอาซานเนี่ยมันเป็นเสียงที่หนวกหูสำหรับเขามันเป็นเสียงรบกวนสำหรับเขาเราจะไปตีตาว่าเขานั้นอคติต่อศาสนาอิสลามไม่ได้นะครับเพราะถ้าหากว่าเรากระทำสิ่งนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่เขานั้นอ่ะบอกว่ามุสลิมอย่างเราอ่ะเป็นคนไม่ดีไปดูข่าวมาไปดูทีวีมาแล้วก็เหมารวมเราทั้งหมดว่าเรานั้นเป็นดั่งสื่อที่เขาเสพถ้าหากว่าเราคิดกับพวกเขาเหล่านั้นนะครับเราก็จะไม่ต่างอะไรกับเขาเลยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้สำหรับมุสลิมทุกคนเนี่ยเวลาเราเจอว่าใครมีปัญหาต่อมุสลิมต่ออิสลามของเราเนี่ยอย่าเพิ่งไปมองว่าเขานั้นมีอคติต่อเราเสมอไปนะคะพวกที่อคติมีจริงไม่เถียงหุยบางคนน่ะไม่รู้จักอิสลามเราเพื่อนอิสลามก็ไม่เคยมีเมียอิสลามผัวอิสลามก็ไม่เคยมีแถวบ้านเนี่ยไม่มีเลยมัสยิดสักหลังพอเห็นข่าวนะโอ้โหด่าก่อนเลยเกิดมาชาตินี้ไม่เคยสัมผัสมุสลิมไม่เคยสัมผัสอิสลามเลยนอกจากเสพสื่อเสพข่าวพอเห็นข่าวนี่โอ้โหเกลียดขึ้นมาทันทีด่ากันอย่างกับตอนเด็กเคยโดนเก็บค่าขอนมุ้งในจุดนี้ในเรื่องเสียงอาซานเนี่ยเราจะต้องมาดูว่าเฮ้ยมันดังจริงหรือเปล่าซึ่งจากการวัดระดับเสียงความดังนะครับที่อยู่ระหว่าง69ถึง89เดซิเบลเนี่ยเราก็จะต้องยอมรับในจุดนี้นะครับผมว่าเสียงอาซานที่เขาวัดมาเนี่ยมันดังจริงๆต่อมาเมื่อเรายอมรับเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องไปดูที่หลักการของศาสนาครับว่าหลักการของศาสนาเนี่ยเขาว่ายังไงการอาซานเสียงดังเนี่ยมันเป็นวาญิบหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นซุนนะห์ปรากฏว่าเมื่อหาข้อมูลดูการอาซานเสียงดังเนี่ยไม่มีปรากฏอยู่ในหลักฐานใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นหะดีษไม่ใช่ทั้งวาญิบไม่ใช่ทั้งซุนนะห์ดังนั้นแล้วการอาซานเสียงดังก็จะอยู่ที่ตัวของมัสยิดแล้วก็ความเคยชินของมุสลิมเราที่อยู่ในละแวกมัสยิดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เราสามารถที่จะแก้ไขได้ในเมื่อมันไม่ได้มีหลักการของศาสนาศาสนาไม่ได้สอนศาสนาไม่ได้สั่งเราก็สามารถที่จะงอในส่วนนี้ได้ผมจะต้องใช้คำว่างอเลยแหละเพราะว่าบางคนเนี่ยก็จะค่อนข้างหัวดื้อหน่อยหัวลั้นหน่อยถ้าหากว่าวันนี้เราไม่งอวันหน้าเนี่ยเราอาจจะเป็นฝ่ายถูกหักนะครับหากว่าเราย้อนไปเมื่อ5ปีก่อนในเหตุการณ์ที่มีการร้องเรียนวัดตีระฆังเสียงดังในตอนนั้นระดับเสียงรบกวนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ61เดซิเบลในประเทศพุทธเมืองพุทธนะยังมีการร้องเรียนวัดเสียงดังวัดสวดศพเสียงดังก็ร้องเรียนมาแล้ววัดสวดมนต์เสียงดังก็โดนเผามาแล้วเพราะฉะนั้นมัสยิดของเราเนี่ยถ้าหากว่าเสียงดังขนาดนี้เนี่ยเขาไม่เอาปลาใส่เนี่ยก็อัลฮัมดุลิลละห์แค่ไหนแล้วครับสำหรับใครที่ยังหัวดื้อหัวล้านอยู่ทำหัวของเราให้มันนิ่มบ้างก็ได้นะครับผมในส่วนที่มันไม่ได้เป็นหลักการของศาสนาศาสนาไม่ได้สอนให้ยึดหรือว่าไม่ได้สอนให้ตึงก็ไม่ต้องไปสรรหาเหตุผลเพื่อที่จะทำให้มันตึงนะครับในบางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่ในหลักการของศาสนาพระผู้สร้างเนี่ยยังให้เราดูบริบทเพื่อที่จะให้อลุ่มอล่วยสิ่งนั้นให้เราฉะนั้นแล้วสิ่งนี้ที่ไม่ได้มีอยู่ในหลักการศาสนาเราก็ต้องอลุ่มอล่วยให้นะครับไม่ต้องค้านหลังชนฝาแล้วส่วนสำหรับใครที่ยังมีความคิดว่าอ้าวก็มันอยู่ในชุมชนน่ะเราเนี่ยเป็นคนส่วนใหญ่เข้ามาช้าเข้ามาทีหลังเราอยู่มาก่อนในปัจจุบันนี้ในยุคนี้ในตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะครับแกอยู่มาก่อนฉันมาทีหลังเนี่ยอย่างล่าสุดมีใครได้ฟังข่าวไหมที่จะตั้งรถขายปลาหมึกหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละที่เขามาทีหลังอ่ะ
แต่คนที่กินที่ที่อยู่มานานเนี่ยกระแสสังคมเนี่ยก็เอนไปทางของผู้ที่มาทีหลังด้วยกับเหตุผลอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้มุสลิมเราจะใช้คำว่าฉันอยู่มาก่อนฉันอยู่มานานแล้วมันไม่ได้แล้วนะครับในยุคเนี้ยแล้วทำไมผมถึงพูดแบบนี้ล่ะอิสลามห้ามตามยุคตามสมัยไม่ใช่หรอถูกต้องครับอิสลามห้ามตามยุคตามสมัยแต่ก็อย่างที่บอกในเมื่อสิ่งนี้มันไม่ได้มีอยู่ในหลักการของศาสนาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องยอมลดนะครับเพราะถ้าหากว่าเราไม่ปรับในข้อนี้ตัวของเราเองนี่แหละครับที่จะเป็นต้นทางให้คนเขามาด่าศาสนาเราทั้งๆที่เรื่องนั้นศาสนาไม่ได้สอนมันฟังดูเป็นอะไรที่ไม่ดีนะการที่ศาสนาไม่ได้สอนไม่ได้สั่งแต่เราทำให้ศาสนาโดนด่าด้วยกับเรื่องที่ไม่ได้สอนไม่ได้สั่งในสังคมที่เราอยู่เนี่ยคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามเราจะมาดูแค่ในชุมชนของเราในกลุ่มในก้อนของเราไม่ได้เพราะถ้าหากว่าเรามองในภาพรวมของความเป็นประเทศเนี่ยยังไงมุสลิมอย่างเราก็เป็นชนกลุ่มน้อยครับมีเพียงแค่5ล้านคนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องเสียงอาซานเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถที่จะลดได้สามารถที่จะทำให้ศาสนาไม่ต้องมาโดนด่ามันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่ามุสลิมอย่างเราเนี่ยยังมีเรื่องที่ต้องคัดค้านที่จะทำให้ต่างศาสนาเข้ามาด่าเราอีกหลายเรื่องเลยเดี๋ยวบ่อนเสรีเปิดเราก็จะคัดค้านเราก็จะโดนต่างศาสนาด่าเดี๋ยวค้าบริการเสรีเปิดเราก็จะคัดค้านเราก็จะโดนต่างศาสนาด่าไอ้เรื่องที่มันอยู่ในหลักการนะครับอยากจะยืนหยัดไปเลยแต่ในเรื่องของเสียงอาซานเนี่ยให้ศาสนาได้เว้นว่างไว้สักเรื่องนึงเถอะครับไม่ต้องยืนหยัดเราเก็บหูไว้ไปชาตอนที่ต่างศาสนาเขาด่าเราในเรื่องที่ศาสนาให้ยืนหยัดจะดีกว่าครับแล้วสำหรับพี่น้องมุสลิมของเรานะครับที่ไปตอบคอมเมนต์สวนกลับนะเวลาที่ใครมาอ้าวด่ามัสยิดแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นก็ด่ากลับเข้าไปแล้ววัดมึงหล่ะนั่นนี่นู่นอันเนี้ยผมบอกเลยครับผมว่ามันไม่มีประโยชน์ด้วยกับความที่เราเป็นคนกลุ่มน้อยเขาเป็นคนกลุ่มใหญ่เวลาที่วัดตีระฆังเสียงดังคนส่วนใหญ่เขาจะเห็นใจวัดไปด่าคนร้องเรียนวัดสวดศพเสียงดังคนส่วนใหญ่เขาจะไปด่าคนร้องเรียนเขาจะไปเห็นใจวัดแต่เวลามัสยิดเสียงดังเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาจะด่ามัสยิดแล้วไปเห็นใจคนร้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้การที่มุสลิมเราสวนกลับไปแบบนั้นน่ะมันไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นเลิกทำนะครับการสวนกลับแบบนั้นต่อมาสำหรับพี่น้องมุสลิมที่คิดว่าเอ้ยเสียงอาซานนั้นเป็นเสียงที่ดีเนี่ยฟังกันไม่ได้นั่นนี่นู่นเสียงที่ดีของเราเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเสียงที่ดีสำหรับคนอื่นนะครับในจุดเนี้ยเหมือนอย่างเราอ่ะเวลาเราฟังเสียงต่างศาสนาสวดมันก็ไม่ใช่เสียงที่ไพเราะสำหรับเราเพราะฉะนั้นเสียงที่มันไพเราะสำหรับเรามันก็ไม่ใช่เสียงที่ไพเราะสำหรับเขาเอ้ยเข้าผับเข้าบาร์เสียงดังอ่ะทำไมทนได้เพราะว่าเสียงเหล่านั้นเป็นเสียงที่เขานั้นจงใจที่จะเข้าหาครับแต่อย่างเสียงอาซานเนี่ยมันไม่ใช่เสียงที่เขาจงใจที่จะเข้าหาเพราะฉะนั้นด้วยการนี้ด้วยกับหลักการเดิมของการอาซานเนี่ยเป็นการเรียกร้องให้มุสลิมเรานั้นเข้ามาทำการละหมาดแต่ถ้าหากว่าปัจจุบันนี้เสียงอาซานของเราเสียงการเชิญชวนการเรียกร้องให้เข้าสู่ละหมาดเนี่ยมันเลยขอบเขตมันไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเราก็จะต้องทำการปรับลดนะครับเพื่อให้มันกลับมาสู่กลุ่มเป้าหมายของเราอ้าวเฮ้ยแล้วถ้ามุสลิมไม่ได้ยินเสียงอาซานน่ะเขาจะละหมาดกันยังไงยุคนี้เรามีโทรศัพท์มือถือครับถ้าหากว่าใครมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถโหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่ามุสลิมโปรมาได้เลยในนั้นเราจะสามารถแจ้งเตือนเวลาละหมาดได้แถมยังสามารถเลือกเสียงอาซานที่เราคุ้นเคยได้อีกด้วยครับหรือถ้าหากว่าใครไม่มีโทรศัพท์มือถือมัสยิดเนี่ยก็สามารถไปหากระดานไว้บอร์ดอันใหญ่ๆมาได้แล้วก็เขียนตารางละหมาดอัปเดตไว้เลยสักอาทิตย์นึงหรือว่าเดือนนึงให้คนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาจดเวลาละหมาดไว้แล้วก็เอาไปเทียบกับนาฬิกาที่บ้านตัวเองอันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือจะเป็นการต่อสายตรงเข้าบ้านของมุสลิมเราเองเลยก็ได้แน่นอนว่าสิ่งเนี่ยมันอาจจะยากมันอาจจะลำบากแต่ถ้าแลกกับการที่ศาสนาของเราไม่ต้องมาโดนต่างศาสนาด่าด้วยกับเรื่องที่ศาสนาไม่ได้สอนไม่ได้สั่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มนะครับในส่วนเนี้ยเช่นนั้นแล้วมุสลิมอย่างเราเนี่ยเราจะต้องตั้งตนไว้เสมอเลยว่าประเทศเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามเปอร์เซ็นต์การที่ผู้คนนั้นจะหันมาซัพพอร์ตศาสนาอิสลามเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากๆฉะนั้นในเรื่องไหนที่เราสามารถที่จะงอได้เราก็สมควรที่จะงอนะครับแล้วในมัสยิดที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆที่อยู่รวมกันแบบพหุวัฒนธรรมเนี่ยในหนึ่งครอบครัวเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเขามีช่วงเวลาชีวิตหรือว่ามีปัญหาอะไรแน่นอนครับถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำตนแบบตามเวลาละหมาดได้เลยอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะตื่นแต่เช้าตู่นอนแต่หัวค่ำตื่นมาพร้อมกับเสียงอาซานของมัสยิดรับวิตามินของแดดอ่อนๆแล้วก็นอนแต่หัวค่ำหลังจากเสียงอาซานอีซามันจะเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายมากๆเลยครับหากว่าเรานั้นอ้างอิงตามหลักการของวิทยาศาสตร์แต่ในการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเสียงอาซานของเราเนี่ยเพื่อนๆต่างศาสนาหลายคนชอบนะแต่ว่ามันไม่ได้ทุกคนไงบางคนตื่นพร้อมกับเสียงซุบฮีเข้านอนหลังเสียงอีซาเขาก็จะชอบเสียงอาซานเขาก็จะไม่มีปัญหากับการอาซานแต่บางคนด้วยกับหน้าที่ความจำเป็นหรือว่าการงานของเขาในสังคมยุค ปัจจุบันเขาอาจจะเพิ่งได้นอนตอนซุบฮีดูรีอัสลีมักริบเขาจะต้องสะดุ้งตื่นแล้วอีชาเขาก็จะต้องออกไปทำงานเขาก็จะไม่เอนจอยกับเสียงอาซานเขาก็จะมีปัญหากับเสียงอาซานครับหรือบางคนเดิมทีแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกกับเสียงมัสยิดแต่เพิ่ง
คลอดลูกไงเพิ่งมีลูกปรากฏว่าลูกตกใจเสียงอาซานทำให้ร้องโอ้โหเพิ่งเป็นแม่คนด้วยหงุดหงิดชิบเป๋งเขาก็จะเกลียดเสียงอาซานครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้มัสยิดของเราก็จะต้องคำนึงถึงความหลากหลายที่มีอยู่ในสังคมด้วยในการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันครับท้ายที่สุดแล้วสำหรับเพื่อนๆต่างศาสนานะครับหากทุกคนเนี่ยมีปัญหาอะไรกับเสียงอาซานทุกคนสามารถที่จะเดินเข้าไปหามัสยิดโดยตรงได้เลยไปพูดไปคุยกับอิหม่ามได้เลยขอให้เขาปรับขอให้เขาลดเสียงอาซานส่วนบรรดามุสลิมของเราที่เป็นกรรมการมัสยิดหรือว่าเป็นอิหม่ามเมื่อเขาเข้าหาเราดีๆเราก็จะต้องตอบรับในสิ่งที่เขาขอนะครับหรือถ้าหากว่ามุสลิมเราอยากจะจบปัญหาในสิ่งนี้จริงๆเราก็คงจะต้องมุ่งหวังให้กับคนที่เขามีความเป็นซอฟต์พาวเวอร์มากพอมีอำนาจหน้าที่มากพอในการกำหนดทิศทางส่งจดหมายเวียนไปทุกมัสยิดที่มีอยู่ในประเทศไทยเลยครับกำหนดให้มันเป็นมาตรฐานเสียงอาซานเนี่ยจะต้องไม่เกิน40เดซิเบลตั้งเป็นโครงการไปเลยโครงการมัสยิดสีเขียวมัสยิดนี้อาซานด้วยกับเสียงไม่เกิน40เดซิเบลและมุสลิมเราจะไม่มีปัญหากับเสียงอาซานอีกเลยครับเพราะว่านี่มันไม่ใช่ครั้งแรกในการที่ถูกร้องเรียนในเรื่องของเสียงอาซานและสำหรับมุสลิมที่บอกว่าอ้าวแล้วถ้าไปอยู่ใกล้กับสนามบินนะไม่ต้องย้ายสนามบินเลยหรือไงเมื่อเดือนก่อนต่างศาสนาที่เขามีปัญหากับเสียงรบกวนของสนามบินเขาก็ร้องเรียนเรียกร้องให้สนามบินลดเสียงรบกวนเหมือนกันครับฉะนั้นแล้วในส่วนนี้ก็จะต้องแก้ไขแล้วก็ปรับกันไปครับก็อย่างที่ผมบอกด้วยกับความที่เรานั้นน่ะเป็นคนกลุ่มน้อยเราจบด้วยกับการปรับปรุงตัวของเราเองมันเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับยอมปรับยอมแก้ในสิ่งที่ไม่ได้เป็นวาญิบเพื่อให้ศาสนาอิสลามของเราโดนด่าน้อยลงมันคือสิ่งที่เราควรยอมแล้วก็ควรทำครับสำหรับประเทศนี้และสำหรับพี่น้องมุสลิมที่คิดว่ามันแค่ไม่กี่นาทีเองไม่เกิน5นาทีคำว่าเสียงดังแค่1นาทีมันก็เกินพอนะครับถ้าหากว่ามันเสียงดังจริงๆฉะนั้นแล้วจะดัง1นาทีหรือว่าจะดัง5นาทีถ้าสำหรับเขามองว่ามันเสียงดังแล้วถ้าหากว่ามันพิสูจน์แล้วว่าเสียงดังเราก็ต้องแก้ไขให้เขานะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นพาร์ทของเพื่อนๆต่างศาสนานะครับทำไมถึงต้องอาซานเสียงดังด้วยอันนี้มันก็อย่างที่ผมบอกครับว่ามันไม่ได้มีหลักการศาสนาสอนสั่งว่าให้ต้องอาซานเสียงดังเพราะฉะนั้นใครที่กำลังด่าศาสนาอยู่ในเรื่องนี้ก็เลิกด่าได้แล้วนะครับศาสนาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยส่วนที่ทำไมจะต้องอาซานเสียงดังก็เดิมทีนะครับผมความสำคัญของมัสยิดเนี่ยก็จะคล้ายๆกับความสำคัญของวัดนะครับมันไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ที่มีไว้เพื่อบอกเวลาละหมาดเพียงเท่านั้นไม่ได้มีไว้เพื่ออาซานเท่านั้นยังมีหน้าที่ในการบอกกล่าวข่าวสารยกตัวอย่างเช่นในกรณีของการที่มีคนเสียชีวิตมัสยิดเนี่ยเขาก็จะต้องทำการประกาศว่าวันนี้มีคนเสียชีวิตนะจ๊ะมาละหมาดด้วยนะจ๊ะอะไรประมาณนี้ด้วยสังคมในอดีตก่อนที่จะมีเครื่องขยายเสียงเนี่ยการใช้ชีวิตของผู้คนเนี่ยก็คือจะใช้ชีวิตแบบใกล้กันนะอยู่กันเป็นหมู่คณะอยู่กันเป็นกลุ่มบ้านเรือนเนี่ยไม่ได้ออกห่างกันมากแต่เมื่อสังคมเราโตขึ้นผู้คนขยายขึ้นผู้คนก็เริ่มอยู่ห่างไกลมากประกอบกับมีเทคโนโลยีในส่วนนี้เข้ามาพอดีสิ่งเหล่านี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการที่นำเครื่องขยายเสียงนั้นมาใช้ในมัสยิดนั่นเองครับแล้วถ้าไม่อาซานเสียงดังล่ะได้ไหมไม่อาซานเสียงดังก็ได้ครับตามหลักการแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะอาซานปากเปล่าก็ได้แต่ก็อย่างที่บอกไปว่าชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่อยู่ในบริเวณโดยรอบเนี่ยเขาผูกพันกับเสียงอาซานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นแล้วในส่วนนี้เราก็จะต้องไปทำการปรับไปทำการจูนแล้วก็ไปทำการลดลงครับในเรื่องของเสียงอาซานแล้วถ้าจะไม่ให้มัสยิดอาซานเลยล่ะทำได้หรือเปล่าทำได้ครับอย่างสิงคโปร์หรือว่าประเทศจีนถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่ว่าจะเป็นวัดไม่ว่าจะเป็นมัสยิดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เนี่ยห้ามทำการสวดหรือว่าเป่าประกาศใดๆเลยผ่านเครื่องขยายเสียงถ้าหากว่าประเทศไทยจะทำอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าด้วยความที่ประเทศไทยอ่ะให้การอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาทุกๆศาสนสถานก็คงจะต้องมีกฎระเบียบแล้วก็ข้อบังคับแบบเดียวกันนะครับบทสรุปของหมดก็มีประมาณนี้ครับสำหรับต่างศาสนาที่ด่าอิสลามด่าศาสนาด่าหลักการก็เลิกด่าได้แล้วนะครับเสียงอาซานเนี่ยไม่ได้มีคำสอนคำสั่งหรือว่าคำใช้อยู่ในหลักการของศาสนาแต่มันคือวิถีชีวิตแล้วก็ความเคยชินของมัสยิดกับของผู้คนที่มันสามารถปรับปรุงแล้วก็แก้ไขได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องด่าอิสลามนะครับไม่ต้องด่าศาสนา